เดี๋ยวเราจะได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ขึ้นบินไปกับรองอธิบดีกรมชลประทานไปดูเขื่อนกระเสียไปดูลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปดูท่าจีนเฉียวๆกับเมืองการนะครับครับท่านบอกว่าตอนแรกเราบอกว่าสุพรรณเจอ3น้ำ3ทิศ3ทางท่านบอกท่านเจอ5มาจากไหนอีกครับไปคุยกับท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมวราวุฒิครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับเป็นไงครับท่านครับน้ำสุพรรณปีนี้เนี่ยเทียบกับปีก่อนๆเป็นไงครับท่านครับต้องเรียนว่าปีนี้ดูท่าทางจะหนักกว่าปี54แล้วก็ปี49พอสมควรนะครับครับเพราะว่าเมื่อวานที่บินดูเนี่ยเราเห็นใจพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นไปเมื่อวานผมบินขึ้นไปดูถึงตรงลุ่มน้ำสแกกรังเนี่ยนะครับก็เห็นเลยว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากสแกกรังเข้ามาจากทับสเหลาเอ่ยนะครับจากหลายๆที่จากทุ่งไหลร่วมเข้ามาเป็นสแกกรังแล้วก็มาบรรจบที่เจ้าพระยาเนี่ยอีกประมาณโฟลเรตอยู่มัน200กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็พอมาบรรจบกับเจ้าพระยาเนี่ยที่มีโฟลเรตอยู่แล้วนับพันเนี่ยมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปาเข้าไปประมาณ 2,700-2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นมวลน้ำมันมหาศาลมากตอนนี้พอมองไปเนี่ยในพื้นที่แถวอุทัยชัยนาทอะไรนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกับทะเลที่เป็นในพื้นที่ของอำเภอสองพี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับก็แสดงว่าตอนบนเนี่ยก็มีน้ำเยอะซึ่งน้ำกระบวนนั้นทั้งหมดเนี่ยถามว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาที่ทะเลนอกจากจะเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเนี่ยก็จะผันสิ่งที่ตึกผันไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาทิศตะวันตกก็จะมาทางแม่น้ำท่าจีนนะครับแม่น้ำน้อยนะครับไปทางคลองมออมะขามเท่าอู่ทองซึ่งถ้าไปทางทิศตะวันออกก็จะเป็นแม่น้ำชัยนาทป่าสักตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งคราวนี้พอระบายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่กระทบกับพื้นที่ลุ่มตะวันตกของแม่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือทั้งสิงห์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและอีกหลายๆจังหวัดเนี่ยนะครับคือปกติเราจะรับจากน้ำเหนืออย่างเดียวซึ่งน้ำเหนือเนี่ยเรียนตรงๆว่ามันสามารถหน่วงน้ำได้คือเปิดปิดปานประตูหรือว่ากำหนดปริมาณน้ำที่จะไหลเนี่ยเราก็ปล่อยให้น้ำมาทีละขยักเพื่อให้น้ำสามารถระบายได้อันนี้เนี่ยเราไม่มีปัญหาแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนว่าเราเจอน้ำหลายทางเหลือเกินเพราะว่าวันนี้นอกจากน้ำเหนือแล้วเนี่ยเรามีร่องมรสุมร่องฝนเนี่ยนะครับพัดผ่านจากทางอันดามันขึ้นมาเนี่ยมาทางจังหวัดกาญจนบุรีเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพัดผ่านไปยังพื้นที่กาญจนบุรีทำให้จังหวัดสุพรรณเนี่ยนอกจากรับน้ำจากพลเทพเข้าแม่น้ำท่าจีนอย่างเดียวแล้วเนี่ยเรายังมีน้ำท่วมอีกปริมาณมหาศาลนะครับประมาณ300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นน้ำที่เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะมายังไงคือถ้าเป็นน้ำท่าหมายถึงว่ามาจากที่ทางประตูพลเทพอันนี้เรายังพอเดาได้ว่าน้ำจะมาเท่าไหร่แต่พอเป็นน้ำทุ่งเนี่ยมันหลากเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ยากมากนะครับนี่คือทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนพอไปฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนนั้นเนี่ยก็จะมีแม่น้ำน้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยจังหวัดที่อยู่อย่างว่าสิงห์บุรีหรืออ่างทองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบหนักหนาเช่นเดียวกันทีนี้จากอ่างทองเนี่ยพอมันล้นอ่างทองมามันก็มาเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดมันก็มาเข้าที่ส่วนตอนล่างของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกเช่นกันที่แถวอำเภอสองพี่น้องอำเภอบางปลามานะครับอันนี้ตรงนี้เนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็เป็นน้ำทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกละโดนเข้าไปแล้วก็โดนน้ำเหนือเข้ามาด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ว่าเรามีร่องมรสุมพัดผ่านเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีเองก็มีฝนตกลงมาในปริมาณบนอีกนะฮะคือจากข้างบนฟ้าลงมาแต่นี้ท่านเราจะเร่งระบายลงไปเนี่ยจากสองพี่น้องเนี่ยนะครับลงไปที่ทุ่งเจ้าเจ็ดลงไปที่คลองพญาบันลือนะครับก็เจอสถานการณ์น้ำทะเลหนุนอีกเพราะว่าคลองพญาบันลือเนี่ยทางปลายคลองด้านหนึ่งคือแม่น้ำเจ้าพระยาปลายคลองด้านหนึ่งคือแม่น้ำท่าจีนนะครับ ครับก็สูบกลับเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนใหม่คราวนี้พอสูบกลับเข้ามาในแม่น้ำท่าจีนใหม่เนี่ยมันก็ดันน้ำขึ้นตอนเหนือขึ้นมาทำให้ไอ้น้ำตอนเหนือจะระบายลงก็ยังระบายลงไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยน้ำก็จะวนเป็นลูปอยู่อย่างนี้ก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเราอยู่พอสมควรเพราะว่าตรงว่ายังนึกไม่ออกว่าจะระบายน้ำออกไปทางทิศไหนมันเพราะทุกทิศเนี่ยมันเจอน้ำหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องมากองอยู่ในที่ลุ่มต่ำแถวสองพี่น้องตรงนี้นานด้วยนะครับท่านครับใช่ครับในขณะนี้นี่ผมกำลังนั่งรถไปจะไปมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องชาวอำเภอสองพี่ซึ่งเรามีความเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ
สองพี่น้องเนี่ยเป็นอำเภอที่รับน้ำเพื่อพี่น้องชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครมาหลายสิบปีตั้งแต่ก่อนผมเกิดทุกวันนี้ก็ยังรับอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ทุ่งแดนเพื่อสองพี่น้องเนี่ยนับเป็นต้องเรียกว่าโอ้โหมหาศาลมากนะครับเป็นนับสิบล้านเป็นร้อยล้านคิวเลยที่อยู่ในทุ่งสองพี่น้องทุ่งเจ้าเจ็ดทั้งนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บางบ้านเนี่ยที่อยู่กลางทุ่งนี่แทบจะมิดหลังคาไปเลยมองไปเมื่อวานอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยคือเป็นทะเลไปเลยนะครับท่านไปดูที่เขื่อนทับสะเหลา200กว่ามาลงเจ้าพระยานะครับส่วนหนึ่งก็วิ่งตรงเข้ามาส่วนที่2ก็ต้องมาทางสุพรรณบุรีเนี่ยดูจากมวลน้ำก้อนที่เขื่อนทับสะเหลานี่ยังมากอยู่ใช่ไหมครับลุ่มน้ำสะแกกลางก็ยังมีน้ำอยู่ปริมาณมากเลยครับเพราะว่าสะแกกลางเองก็ท่วมเหมือนกันนะครับแล้วก็หลากมาลงที่รวมกันที่เจ้าพระยาตรงเหนือชัยนาทขึ้นไปนิดหนึ่งตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาตรงนั้นก็มีปริมาณน้ำมากนะครับคราวนี้ทางกรมชลเองก็เป็นห่วงพี่น้องที่อยู่ท้ายน้ำเพราะว่าจะครั้นจะเปิดเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาให้เต็มที่เพื่อให้น้ำมันระบายตอนบนลงมาได้เร็วเนี่ยถ้าเร็วเกินไปเราข้างล่างยังไม่ระบายเนี่ยมันก็จะลงมากองกันอยู่ข้างล่างอีกฉะนั้นกรมชลก็ต้องปล่อยน้ำมาเป็นขยักกันนะครับเพื่อหน่วงน้ำให้ได้น้ำตอนล่างเนี่ยได้มีโอกาสระบายลงสู่ทะเลซึ่งช่วงนี้เนี่ยวันนี้วันที่23เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่น้ำทะเลหนุนอยู่อีกสัก 2-3 วันเนี่ยน้ำทะเลถึงจะลดลงนะครับก็คงจะทำให้น้ำระบายลงทะเลได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับสุพรรณเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนที่ดอนที่เหลืออยู่บ้างครับท่านครับแทบจะไม่เหลือนะครับครั้งนี้ต้องเรียนว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอยู่10อำเภอเนี่ยตอนนี้ทุกอำเภอท่วมหมดทุกอำเภอนะครับขนาดอำเภอที่ชื่อดอนเจดีเนี่ยนะครับก็ยังท่วมเลยเหมือนกันนะครับทุกพื้นที่วันนี้ผมขึ้นฮอไปดูเนี่ยท่วมทุกพื้นที่ที่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่านนอกจากนั้นเนี่ยทางตอนเหนือของจังหวัดเนี่ยนะครับที่อำเภอด่านช้างเนี่ยเรามีอ่างเก็บน้ำกระเสียวอยู่ซึ่ง100วันพันปีก็ไม่เคยเต็มนะครับ10ปีที่แล้วเนี่ยที่เต็มแต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มาเต็มเอาปีนี้จนมันมีสปิลต้องใช้สปิลเวย์คือมีน้ำโอเวอร์ฟลูออกจากอ่างเก็บน้ำกระเสียวเนี่ยตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ 2-3 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ออกมาแล้วก็ท่วมในตอนบนของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็น้ำมวลเนี้ยท้ายที่สุดแล้วมันก็จะไปไหลลงในแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ลงมากระทบกับตอนล่างที่อำเภอสองพี่น้องอีกนะครับฟังท่านดูจากแนวทางของกรมชลประทานเนี่ยเขาจะมีวิธีการยังไงที่จะลดยอดน้ำที่จะเข้ามาเติมในพื้นที่ทางท่าจีนนะครับจากเขื่อนก็ดีจากประตูน้ำทางฝั่งของตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาก็นี้มีช่องทางยังไงได้บ้างไหมครับท่านครับคือเบื้องต้นก่อนเลยต้องเรียนว่าผมเห็นใจกรมชลประทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเกิดสถานการณ์น้ำอย่างนี้ที่ไรเนี่ยก็จะตกเป็นจำเลยตลอดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็จะมองอยู่อย่างเดียวซึ่งพอได้มีโอกาสทำงานกับกรมชลเนี่ยเรารู้เลยว่าเจ้าหน้าที่กรมชลทุกรายเนี่ยนะครับตั้งแต่ระดับอธิบดีลงไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือกรมชลเนี่ยมองภาพรวมของทั้งประเทศลุ่มน้ำนี้จะกระจายน้ำไปอย่างไรซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวผมเองเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าอีกหมวกหนึ่งผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมองสุพรรณบุรีเป็นหลักนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยแต่ละจังหวัดก็จะดูพื้นที่ของตัวเองแต่ว่ากรมชลไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ดังนั้นการคำนวณแล้วว่าตรงไหนเกิดคือยังไงเนี่ยมันเกิดความเสียหายแน่นอนแต่ที่ไหนเกิดความเสียหายน้อยที่สุดก็จะต้องผันน้ำไปยังบริเวณนั้นแล้วก็เร่งเอาน้ำออกทะเลให้โดยเร็วอาจจะมีการหน่วงน้ำบ้างเพื่อให้น้ำตอนล่างได้มีโอกาสระบายแล้วค่อยปล่อยน้ำลงมาทีละขยักอะไรเช่นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้กรมชลเนี่ยกำลังเร่งบริหารอยู่อย่างเช่นที่คลองพญาบันลือที่ผมได้เรียนเบื้องต้นนะครับว่าข้างหนึ่งอยู่เจ้าพระยาข้างหนึ่งอยู่เจ้าทางท่าจีนเนี่ยก็เร่งสูบเข้าเจ้าพระยาให้มากขึ้นเพราะว่าเจ้าพระยาเนี่ยศักยภาพของเจ้าพระยาเนี่ยระบายน้ำได้เร็วกว่าท่าจีนเยอะเกือบ10เท่าเจ้าพระยาเนี่ยสามารถรับน้ำได้อยู่ประมาณ 2,500-2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยรับได้อยู่ประมาณ 250-260 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นฉะนั้นห่างกัน10เท่าการที่สูบน้ำไปลงในเจ้าพระยาให้มากกว่าท่าจีนเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการที่ทุ่งเนี่ยจะสามารถรับน้ำให้ได้มากขึ้นแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่มีน้ำอยู่แล้วมันก็จะลดลงไปในการที่จะสูบน้ำออกไปยังสองข้างทางนี้นะครับคือทั้งท่าจีนเจ้าพระยานะครับครับเพราะงั้นถ้าเฉพาะหน้าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน้ำมันจะทรงหรือจะเพิ่มหรือครับท่านครับทางในลุ่มน้ำท่าจีนตอนนี้ทรงครับตอนนี้ทรงนะครับแล้วก็คือพอตอนนี้กรมชลเนี่ยลดปริมาณการเปิดน้ำที่จะเข้าแม่น้ำท่าจีนเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดลงเหลือ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับหายไป40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันอาจจะดูเหมือนน้อยนะครับแต่ถ้าหากเอา40เนี่ย
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคูณ60เข้าไปเป็นนาทีคูณ60เข้าไปคูณ24เข้าไปนะครับเป็น24ชั่วโมงเนี่ยก็จะรู้เลยว่าประมาณ3ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรใน1วัน3ล้านลูกบาศก์เมตรนี่ก็มหาศาลเลยนะครับฉะนั้นการที่ลดลงไปประมาณ3ลูกบาศก์3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยมันจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนทั้งสายเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเอื้อให้แม่น้ำที่ตอนล่างเนี่ยอย่างเช่นนครปฐมไปสมุทรสาครเนี่ยได้มีโอกาสค่อยกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆตามคลองซอยคลองเล็กคลองน้อยแล้วก็พอถึงเวลาเดี๋ยวก็จะปล่อยน้ำอีกช่วงนึงคือจะปล่อยมาเป็นช่วงๆนะครับครับทีนี้ตอนนี้ก็เข้าใจว่ากรมชลก็ต้องใช้จังหวะนี้ปล่อยน้ำในขณะที่ฝนยังไม่เติมสักเท่าไหร่แต่แล้วก็คิดว่าปลายเดือนนี้27ถึง31เนี่ยฝนจะลงหนักมาอีกรอบนึงท่านวราวุฒิคิดว่าอันนี้คง คือตอนนี้คงต้องแก้กันตามหน้างานนะครับเป็นเวลาที่ฝนตกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เตือนเจ้าหน้าที่แล้วก็คือข้าราชการของกระทรวงทรัพย์เนี่ยคือเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีในการเตือนสติพวกเราว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือว่าไอ้โลกร้อนเนี่ยนะครับนับวันเนี่ยมันส่งผลกระทบมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนะครับดังนั้นปัญหานี้เนี่ยที่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเนี่ยผมจะเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษที่กาสโกเนี่ยเราจะไปประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยของเราเตรียมพร้อมแล้วก็มีการเตรียมการแก้ไขขนาดไหนแต่นั่นคือการแก้ไขปัญหาระยะยาวระยะสั้นช่วงนี้ถ้าหากว่ามีฝนเข้ามาจริงเนี่ยเราก็คงแก้กันตามหน้างานคือเรื่องกระสอบทรายเรื่องการสูบน้ำนะครับเรื่องการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดคือเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มบอกว่าสรุปแล้วคือรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยหน่วยงานราชการทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่แจกกระสอบทรายก็ต้องเรียนว่าการที่จะระบายน้ำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยวิถีของชีวิตประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยบางทีทุ่งรับน้ำแต่เกิดสร้างคันขึ้นมาเนี่ยนะครับคนนั้นทำคันกั้นน้ำขึ้นมาคนนี้ทำคันกั้นน้ำขึ้นมาถึงเวลาธรรมชาติเขาจะต้องให้น้ำมาเนี่ยก็จะต้องถามว่าทุกคนทำคันกั้นน้ำหมดแล้วน้ำมันจะไปที่ไหนนะครับถ้าหากว่าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราไม่มีคันกั้นน้ำอย่างนี้น้ำมาแล้วก็ผ่านซุบไปทีเดียวเป็นทุ่งหมากหลากไปเลยแต่วันนี้เนี่ยพอเจอสถานการณ์ทุกคนทำมีถนนขึ้นมามีอะไรขึ้นมาคือพอไม่มีถนนทุกคนก็อยากได้ถนนพอได้ถนนขึ้นมาปุ๊บบางครั้งมันก็กลายเป็นคันกั้นน้ำเลยทางโดยปริยายน้ำมันก็ไม่ระบายฉะนั้นจริงๆถ้าหากว่าต้องการให้น้ำระบายเร็วเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันต้องเคลียร์ทางน้ำเข้าไปให้หมดคือเราไม่สามารถที่จะสู้ธรรมชาติได้นะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือว่าบรรเทาความเดือดร้อนนำถุงยางชีพไปมอบให้แก้ไขสถานการณ์กันโดยเฉพาะหน้านะครับครับในตัวเมืองรอดอยู่ไหมครับท่านครับถึงวันนี้แล้วครับในตัวเมืองอำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็ท่วมเกือบจะเรียกว่า 70-80% ของอำเภอเมืองแต่ว่าในเขตเทศบาลนั้นเนี่ยก็ต้องชมทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณนะครับว่าได้ใช้ทั้งกระสอบทรายเครื่องสูบน้ำตอนนี้เนี่ยยังสามารถกู้สถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองได้อยู่นะครับซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดประกอบกับว่าเรามีเขื่อนที่คุณพ่อเนี่ยนะครับได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนปี54เนี่ยนะครับทำให้ตอนปี54เนี่ยในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณเนี่ยน้ำไม่ท่วมวันนี้นะครับน้ำเยอะกว่าปี54แต่ว่าสถานการณ์ก็มีน้ำซึมเข้ามาเป็นระยะเลยนะครับแต่ว่าทางเทศบาลเมืองก็หมั่นสูบออกแล้วก็ตั้งกระสอบทรายป้องกันเอาไว้ก็ยังสามารถรักษาในเขตเทศบาลเมืองเอาไว้ได้อยู่นะครับครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับเดี๋ยวท่านจะไปแจกของน้ำท่วมที่2พี่น้องตรงไหนครับท่านครับที่2พี่น้องเนี่ยเราจะไปที่หลายจุดพอสมควรนะครับครับคือนอกจาก2พี่น้องแล้วเนี่ยเรายังมีที่อำเภอบางตะมาอีกนะครับรู้สึกวันนี้เราจะไปที่บางตะเคียนนะครับที่แรกที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยเราจะไปที่ตำบลบางพลับไปที่ตำบลหัวโพนะครับแล้วก็ไปที่วัดบางบอนนะครับที่หัวโพคือไปเรียกว่าไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วตอนบ่ายก็จะไปที่อำเภอบางประมาต่อนะครับครับใช้รถหรือเรือเข้าไปครับเนี่ยทั้งใช้เรือครับใช้เรือเพราะว่าสองพี่น้องนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับรถนี่เข้าไม่ได้แล้วครับครับครับเอาละครับท่านครับเดี๋ยวคงได้ติดตามภารกิจของท่านต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ